วัสดีครับสวัสดีนะทุกคนนะครับที่กดติดตามช่อง YouTube นะครับช่องรอกตกปลามือ2ญี่ปุ่นชิมาโนไดว่าอาบูนะครับผมณเอกนะครับคลิปนี้ก็จะมาทำคลิปรีวิวเสนอขายลอกนะครับ1ตัวนะครับเป็นของค่ายไดว่านะครับทาทูร่านะครับ SVTW 7.3R รอบ 7.3 หมุนขวานะครับแป๊บนึงครับแสงมันเหมือนจ้าๆไปหน่อยโอเคอ่ะรายละเอียดนะครับ 7.3 น้ำหนักรอบ200กรัมน้ำหนักเบรก5กิโลลูกปืน6อะไรประมาณเนี้ยนะครับความจุสายนะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีกระดาษมา2แผ่นมันคืออะไรแผ่นแรกมันคือไดอะแกรมนะครับสำหรับนะจะเอาไปเวลาล้างถอดประกอบเช็คเองนะครับมีไดอะแกรมให้คู่มือการใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับภาษาไทยไม่มีให้นะครับจบไปกล่องไม่มีอะไรสภาพกล่องก็สวยเดี๋ยวมาดูลอกกันครับมือ2ญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวนี้ผลิตที่ไทยนะครับ Make in Thailand ส่งไปขายที่ญี่ปุ่นและเราก็ไปซื้อกลับมาขายที่ไทยอีกแล้ว งงไหมงงไหมมาดูร่องรอยกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแจ้งก่อนตัวนี้ Tatura ตัวนี้มันเป็นโมเดลปี17นะครับขายอยู่ในบ้านเราอยู่ประมาณช่วงปี2017 2018 2019นะครับตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะครับมือ1ปีอะไรแล้วเนี่ย2021นะฮะมือ1ก็ยังมีอยู่นะครับผมไปเปิดใน Lazada Shobi มาเมื่อกี้นี้ฮะเห็นขายกันอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับมือ1นะครับ 7,000 กว่าบาทครับแต่ออกมาใหม่ๆตอนปี17ไม่มันอยู่ราวๆสัก 7,900 8,000 กว่าบาทนะครับ 8,000 ต้นๆนะครับอยู่ที่บางร้านนะครับของใหม่ออกมาก็แรกๆก็ประมาณนั้นแหละครับ 8,000 เนาะลบนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นมือ2นะจ๊ะสภาพร่องรอยก็มีอยู่บ้างนะครับร่องรอยก็มีอยู่บ้างนะครับเหมือนเจ้าของเก่าเขาวางกระแทกอะไรแบบนี้มานะครับฝาฝั่งแม่เหล็กนะครับมีรอยอย่างนี้เลยนะครับกระแทกสีกระเทาะหลุดไปนะครับด้านล่างนะครับด้านบนนะครับอย่างนี้เลยส่วนฝั่งห้องเครื่องก็ไม่มีนะครับมีรอยขูดขีดอะไรธรรมดาขนแมวนิดหน่อยนะครับนี่สวยไหมก็ถือว่ายังสวยนะสภาพภายนอก 80% 80% ได้เนาะไม่เวอร์เนาะ 80% อะไรเนี่ยอะไรนะตัวปรับแม่เหล็กเป็นสีแดงนะครับสีแดงรอบ7นะครับสัญลักษณ์ของไดว่านะครับสีแดงรอบ7สีเหลืองรอบ6นะครับสีดำสีม่วงนี่จะรอบเท่าไหร่รอบ5มั้งตัวนี้น่าจะมี3รอบมั้งครับรอบ5 6 7มั้งครับ5 6 7นี่แหละเปิดดูแวบๆอยู่นะเห็นอยู่นะมันมีสีม่วงสีเหลืองสีแดงเห็นแวบๆอยู่แต่ก็น่าจะใช่แหละไม่ได้ดูข้อมูลมาให้ลึกนะไม่ได้ทำการบ้านมาลึกนะครับมาดูตัวนี้เลยนะครับตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับมาดูตัวนี้จะขายตัวนี้นะครับรีวิวตัวนี้เท่านั้นนะครับระบบนี่ TWS นะครับเป็นสีทองนะครับเป็นทรงนี้นะครับเวลาเรากดตีเหยื่อนะครับสายมันก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะครับมันทำให้สายออกง่ายนะครับออกง่ายนะครับส่งเหยื่อได้ง่ายนะครับส่งเหยื่อได้ง่ายนะครับพุ่งอ่ะง่ายๆตีพุ่งอ่ะตีแล้วพุ่งอ่ะนี่แบบนี้เวลาเก็บสายมันก็จะยกขึ้นนะครับทำให้เก็บสายช่องเก็บสายมันนะครับตัวนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่นะครับลอกออกมาตั้งหลายปีแล้วคงไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับตึ๊ดๆเดี๋ยวมาดูรอบนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆนะครับร่องรอยหน้ากระจังนะครับไม่มีนะครับไม่มีร่องรอยนะครับด้านล่างไม่มีนะครับตีลอกด้านหน้าก็มีรอยสีทะเลาะสีกระเทาะไปนิดนึงนี่ด้านหน้า
ด้านหลังก็ยังสวยนะครับรอยคราบน้ำก็ยังมีนะครับเห็นไหมเช็ดก็ยังติดมือออกมาเลยนะครับรอยคราบน้ำนะครับสกปรกฟกมกนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้อาบน้ำให้นะครับตัวนี้ขายตามสภาพไปเลยไม่อยากจะแกะด้วยนะครับเปลืองมันยังดีอยู่นะครับไม่อยากจะแกะลอกด้วยนะครับระบบกดฟรีสปูนสับเด้งไม่ค้างไม่ขัดนี่ดูยางกันลื่นยังมีอยู่นะครับยางกันลื่นนะครับยางกันลื่นเป็นกดเป็นโครเมียมนะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับระบบเบรกมีคลิกเสียงเบรกแน่นหนึบไม่ติดไม่ตายเช็คมาแล้วเห็นไหมเบรก5กิโลแน่นหนักๆเลยนะครับช่อนชะโดได้นะครับงัดมาเลยนะครับพอหักกันไปข้างนึงนะฮะน็อบไม่เหนียวฝาน็อบมีลูกปืนน็อบลื่นทั้ง2ตัวแขนแบบนี้แบบนี้ชุดเกียร์นะครับซ้ายสุดขวาสุดนี่ดีอย่างนี้เห็นไหมไม่มีสะดุดซื้อไปใช้งานคุ้มนะครับใช้งานคุ้มเลยนะครับยาวๆนะครับใช้งานยาวๆคุ้มรอบ7ไม่ขึ้นมือนะตัวเนี้ยเฟืองเป็นทองเหลืองนะครับเฟืองเป็นทองเหลืองนะครับแข็งแรงทนทานนะครับเฟืองเป็นทองเหลืองแข็งแรงทนทานลูกปืนเสาลูกปืนเสาปืนประคองเสาก็ยังลื่นนะครับนี่เอานิ้วเขี่ยก็ลื่นนะครับเจิกเหยื่อได้เลยนะครับตีช่อนเดินหนอนนะครับมือเดียวนะครับเจอมือเดียวได้สบายนะครับไม่ต้องเมื่อยนะครับไม่ต้องเอามือไปหมุนนะครับนี่แบบนี้ลื่นๆลื่นๆเจอเก็บสายสบายเดินหนอนชิวๆน้ำหนักเหยื่อเนี่ยตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับก็ผมคิดว่าเหมาะกับน้าๆหรือน้องๆหนูๆนะครับนักตกปลามือใหม่มากเลยนะครับมันฟู่ย่านะครับมันเป็นระบบ SV นะครับ SV นะครับเป็นสปูน SV นะครับผู้ยากน้ำหนักเบารูปทรงไม่ใหญ่ไม่เล็กกระชับมือนะครับประกบคันแล้วพอดีเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับเหมาะกับมือใหม่นะฮะใช้งานนะครับลุยๆนะครับไม่ต้องกลัวพังเลยนะครับความลื่นของสปูนนะครับลูกปืนเดิมนะครับลูกปืนสปูนเดิมนะครับเปิดมาให้ดูแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีก็ได้ความลื่นก็ประมาณนี้นะครับปรับคอนปรับแน่นปรับหลวมปรับนืดได้หมดปกติแน่นแล้วแบบนี้เดี๋ยวเปิดสปูนให้เดี๋ยวดึงสปูนให้ดูแป๊บนึงนะครับตัวนี้ราคา 3,400 บาทนะครับ 3,400 บาทนะครับรอบ7ด้วยนะครับเฟืองยังเนียนดีอยู่นะครับเดี๋ยวดูฝาแม่เหล็กมีลูกปืน1เม็ดลูกปืนเดิมคลิปล็อกแม่เหล็กแบบนี้สปูนมีแกนตรงไม่คดสปูนสวยระบบ SV ถ้วยสวยแบบนี้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 นะครับ3,400 บาทนะครับ3,400 บาทนะครับรับประกันเฟืองเนียนนะครับไม่มีขึ้นมือแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูท้ายคลิปอีกทีนะครับเป็นช็อตๆไปนะครับลูกค้าใหม่อยากรู้ซื้อยังไงก็เดี๋ยวผมวางลิงก์เพจนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับแล้วกดลิงก์เพจแล้วมาทักข้อความสอบถามได้นะครับแต่ราคานี้ต้องไวหน่อยนะครับหมุนขวามีตัวเดียวนะครับรอบ7ทาทูราใครสนใจก็ทักข้อความเพจมาได้เลยนะครับ 3,400 บาทพร้อมส่งครับขอบคุณมากครับ